ายลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ Elegant Series เย็นๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์บอกว่าตั้งแต่เราเริ่มมาถ่ายทำรายการเนี่ยลูกค้าก็เข้าร้านไม่หยุดหย่อนค่ะพนักงานที่ร้านมือระวิงกันเลยทั้งลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งคิดเงินเติมของบอกเลยยับสมชื่อจริงๆค่ะแต่เมื่อก่อนวุ้นไม่ได้ขายบุฟเฟ่ต์ราคา79บาทนะคะคุณเธอเริ่มต้นขายที่ราคา19บาทเท่านั้นเองเริ่มจาก59เริ่มจาก59ก่อนจาก59มาเป็น69และเดือนที่แล้วปรับขึ้นอีก10บาทเป็น79เพราะของมันแพงอันนี้เราต้องเข้าใจแต่ก็ยังเหมือนเดิมถ้าบางคนมาแบบกระเพาะเล็กๆก็แบบไม่อยากกินบุฟเฟ่ต์อยากกินแค่ชามเดียวแล้วกลับบ้านเลยก็มีค่ะราคาเท่าไหร่จ๊ะอย่างชามอย่างเงี้ยก็12บาทอ๋อชามเล็ก12บาทใช่ชามใหญ่ก็มี35แล้วก็40ค่ะอยากจะกินสัก5ชามก็ได้อยากจะกินสัก2ชามก็ได้แล้วแต่ถ้าก็อยากชามใหญ่เลยก็35 40ใช่ค่ะของก็จะจุกๆตามไปวันนี้บุ๊กโกมาถึงร้านก็ต้องช่วยน้องวุ้นทำก๋วยเตี๋ยวกันสักหน่อยค่ะอ่ะว่าแล้วก็เข้าครัวลวกก๋วยเตี๋ยวกันเลยเล็กน้ำห้าเล็กน้ำห้าถ้าชามนะแม่น้ำแล้วก็บะหมี่น้ำสี่บะหมี่สิบเล็กห้าใส่น้ำมันเจียวก่อนเนาะฉันเนี่ยแม่ค้าตั้งแต่เด็กจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขายเป็นอยู่แล้วจ้ะเธอจ้ะเส้นให้เยอะไหมแม่พอปะพอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขากินหลายชามใช่ไหมคะเธอไม่ต้องใส่เยอะนะหมายถึงฉันน่ะฉันไม่ต้องใส่เยอะนะจริงๆอ่ะเราจะขาดทุนชิ้นสองชิ้นขอโทษค่ะขาดทุนแล้ววันนี้ขอโทษนะคะดิฉันทำคือเขากินชามเดียวอิ่มเลยค่ะคุณกาลูกชิ้นกี่ลูกอ่ะลูกเดียวค่ะลูกชิ้นลูกน่าจะประมาณอย่างเงี้ยนะคะพี่โกโก้ตับมีจะมีตับมีหมูมีลูกชิ้นครบบะหมี่กี่ชามคะแม่บะหมี่ทั้งหมดตายแล้วใครกินนักหนา 10-20 ชามเนี่ยทำทันได้ยังไงจ๊ะนี่แหละค่ะเป็นจุดขายเราลูกค้ารอลูกค้ารอก่อนนะคะตอนไหนสั่ง10คาบะหมี่เนี่ยเคยโดนลูกค้าเหวี่ยงไหมเธอก็ลูกค้าทำไมทำไมชาตั้งเลยอย่างนี้เหรอแม่ชาก็มีค่ะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเราว่าชามเล็กๆที่เราทำบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะคะมันยุ่งตรงที่ว่าเราต้องทำชามต่อชามให้ลูกค้าอย่างเนี้ยลูกค้าสั่ง10ชามมันก็จะเสียเวลาในการทำแต่ละชามเราทำใหม่ๆสดๆไม่มีว่าทำทิ้งไว้แล้วให้ลูกค้ามาหยิบลูกค้าก็เข้าใจค่ะถ้าเราไปคุยกับเขาเขาก็โอเคน่ารักลูกค้าน่ารักลูกค้าน่ารักเดี๋ยวนี้ลูกค้าคุยง่ายบอกกับลูกค้าว่าเอางี้แล้วกันถ้าเกิด10ชามมันช้าทำชี้เดียวแบบเท่านี้ให้ลูกค้ากินเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่อร่อยข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงเราใส่ซอสพริกอย่างนี้ที่เราหยอดเอาไว้คุณผู้ชมเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตักน้ำใส่น้ำครึ่งกระบวยน้ำคุกคีกเมื่อกี้ใส่เป็นโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่แค่นี้ได้ไหมแม่แล้วก็ใส่ผักโรยไหมคะแม่เหลือได้แล้วเอาผักโรยเลยตรงโต๊ะไหนหนูไปเสิร์ฟเองเยอะมากตายแล้วฉันคิดว่าฉันเปิดร้านไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าฉันน่ะใส่เยอะไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะโต๊ะ11มาแล้วจ้ากูสะดุดจ้าสรุปมาแล้วค่ะเส้นเล็ก5ชามคุณพี่พี่สั่งบะหมี่15ชามเหรอใช่ค่ะปกติพี่มากินร้านนี้บ่อยไหมจ๊ะเพิ่งมาครั้งแรกเยี่ยมจริงๆพี่จ๋าซอสที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าซอสปรุงรสนี่ความนัวความแซ่บเขาจะเป็นแบบนี้บอกส่วนผสมก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะน้ำกระเทียมดองใช่ไหมเก่งมากเลิศเก่งน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูพริกเป็นพริกผัดน้ำมันแล้วค่ะพริกนี่ต้องคั่วเองนะคะจะได้เผ็ดน้ำตาลทรายน้ำตาลน้ำปลาค่ะน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์อันนี้คือใจความสำคัญนะได้ส่วนผสมครบก็ปรุงกันเลยค่ะวุ้นบอกว่าสูตรที่ได้มาเนี่ยเรียนมาจากคุณครู YouTube ค่ะคุณสูตรพวกนี้เอามาจากไหนเนี่ยซื้อมาแพงไหมจาก YouTube มาผสมผสานกันหรอค่ะแล้วก็ชิมให้คุณแม่ชิมให้น้าชิมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่พูดจริงๆเลยนะวัยรุ่นเจนวายแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็ดูจาก YouTube ทั้งนั้นแหละคุณจ๋าใช่ค่ะอาศัยครูพักรักจำปรับเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยเป็นสูตรของเราเองใช่ค่ะคือเราเปลี่ยนจากพริกสดบ้างพริกอะไรมาปรับกันมาปรับเปลี่ยนให้เป็นรสชาติของตัวเองใช่ที่เป็นชอบพอได้เป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วเราก็นี่แหละสูตรประจำยึดเลยยึดเลยค่ะปรับสูตรกันอยู่สักพักพอได้สูตรที่ลงตัวก็เอามาทำขายเลยค่ะตามประสาเด็กยุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าลองกล้าทำแล้วก็สู้สุดใจ
เดี๋ยวจานจะกินให้ดูนะหนอชิมได้นะอร่อยนะฉันไม่เคยเหมือนใครเลยค่ะฉันไม่เคยเหมือนตัวเองแล้วเพราะหน้าฉันเปลี่ยนไปทุกซีซั่นนี่เด็กเกาหลีเปิดแล้วฉันไม่เปลี่ยนหน้าอีกแล้วเนี่ยไปไหมคะขายก๋วยเตี๋ยวไปทำหน้ากันเถอะค่ะทุกคนถ้าทำแล้วสวยทำแล้วปังเหมือนคุณน้องบุ๊กโกะวุ้นบอกพร้อมบินเลยจ้าและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารอร่อยทุกเมนูทั่วไทยให้1กระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์ดูดวงมาว่าสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยมันเข้ากับดวงเราก็เลยเนรมิตทุกอย่างเป็นม่วงเหลืองให้หมดเลยก็โอเคนะฟังอยู่เขาน่ารักมากเขาบอกว่าคนพิการคนเล่นร่อนเด็กทานฟรีจะโควิดคนตกงานเยอะมากให้พี่เขาว่าได้มาทานฟรีไปที่พี่เขาอ่ะได้อิ่มท้องเพื่อจะไปสู้วันหนึ่งของเขาก็ยังดีอะค่ะ79 บาทมีของครบทั้งข้าวทั้งหวานได้อะไรอ่ะพออยู่ได้เลี้ยงลูกน้องคนได้โอเคเหลือนิดๆหน่อยๆแต่ว่าได้ความสุข